หาในคลิปนี้เปิดเผยเรื่องราวของกยองซองครีเอเจอร์ทั้งหมดกยองซองครีเอเจอร์คือ Netflix ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของเกาหลีใต้ที่นำแสดงโดยพัคซอจุนและฮันโซฮีเล่าเรื่องราวการทดลองสัตว์ประหลาดของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ณประเทศเกาหลีใต้โดยมีกยองซองเมืองหลวงและประชาชนชาวเกาหลีเป็นเดิมพันนี่คือเนื้อเรื่องโดยคร่าวของซีรีส์ที่กำลังได้รับความนิยมและกำลังจะกลับมาพร้อมกับซีซั่น2ในอีกไม่นานเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ณตอนนั้นจักรวรรดิญี่ปุ่นได้บุกรุกรานยึดแผ่นดินไปทั่วเอเชียไม่ว่าจะทั้งจีนและเกาหลีต่างก็โดนความโหดร้ายของญี่ปุ่นเข้ามายึดครองและหนึ่งในความโหดเหี้ยมนั้นก็คือโครงการลับของประเทศญี่ปุ่นที่กำลังพลิกหน้าของสงครามที่พวกเขากำลังจะพ่ายแพ้โครงการนั้นก็คือการทดลองลับกับมนุษย์โดยการใช้นาจินนาจินคือปรสิตปริศนาที่อาศัยอยู่ในน้ำในวันหนึ่งในขณะที่ทหารญี่ปุ่นกำลังไล่ล่าและพยายามที่จะฆ่าเด็กสาวคนหนึ่งจนเธอนั้นตกหน้าผาลงไปในแม่น้ำและเธอก็ได้บังเอิญเจอเข้ากับนาจินมันได้เข้าไปยังร่างกายของเธอเข้าควบคุมสมองทำให้เธอรอดตายขึ้นมาได้แต่ทว่าเธอกลับไม่ใช่คนเดิมและกำลังจะกลายไปเป็นบางอย่างที่น่าสะพรึงอย่างไม่ใช่แล้วเธอได้ออกมาไล่ฆ่าและกัดกินชาวบ้านจนตายและเธอก็ถูกพบโดยทหารญี่ปุ่นก่อนที่พวกนั้นจะจับเธอไปขังรอให้เวลาเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพบพลโทคาโต้หัวหน้าฝ่ายวิจัยของกองทัพญี่ปุ่นได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าโครงการลับนี้และได้สกัดนาจินขึ้นมาจนสำเร็จก่อนที่จะใช้มันทดลองกับคนอีกหลายพันคนที่ค่ายกักกันซึ่งหนึ่งในสถานที่นั้นก็คือแมนจูเรียซึ่งคาโต้ได้ทำการฉีดนาจินเข้าไปในร่างกายของเฉลยและรอดูผลลัพธ์ของมันว่าจะออกมาเป็นยังไงและในช่วงท้ายของสงครามที่ญี่ปุ่นโดนทิ้งบอมและกำลังจะพ่ายแพ้สงครามนั้นพวกเขาได้ทำการระเบิดค่ายที่แมนจูเรียทิ้งทั้งหมดและตรงมายังกยองซองเมืองหลวงของเกาหลีใต้เพื่อริเริ่มโครงการนี้อีกครั้งณที่แห่งนี้นาจินนั้นมาจากไหนหรือกำเนิดมาจากที่ใดไม่มีใครทราบได้มันยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่รอการเฉลยต่อไปในอนาคตไม่แน่ว่าตัวนาจินนี้อาจจะเป็นต้นกำเนิดของเชื้อซอมบี้ในซีรีส์ซอมบี้มหากาพย์อย่าง Kingdom รวมจักรวาลกันไปเลยแต่ที่แน่ยิ่งกว่าแช่แป้งเลยก็คือมันสามารถเข้าไปควบคุมและเปลี่ยนให้คนกลายเป็นสัตว์ประหลาดได้แต่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นด้วยว่าจะสามารถทนและรับผลของนาจินจนวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์ประหลาดได้หรืออาจจะบ้าคลั่งจนตายไปก่อนและหนึ่งในตัวอย่างทดลองที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุดของพลโทคาโต้ก็คือสเวซองชิมซึ่งเป็นเฉลยที่ถูกจับมาตั้งแต่ฐานทดลองในแมนจูเรียเมื่อ10กว่าปีก่อนและสเวซองชิมก็ยังเป็นแม่ของยุนแชอกนางเอกของเรื่องที่นางมาตามหาแม่จนเกิดเป็นเรื่องราวในซีรีส์สเวซองชิมถูกฉีดนาจินเข้าไปในร่างกายจนกลายเป็นซาจินชื่อของสัตว์ประหลาดที่คาโต้ตั้งให้มันได้ค่อยๆฆ่าทหารและเฉลยในค่ายทีละคนเพื่อดูดกลืนสารอาหารภายในตัวของเหยื่อและนำมันมาวิวัฒนาการให้ร่างกายของมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นวิธีที่จะหยุดสัตว์ร้ายตัวนี้ได้มีแค่2วิธีนั่นก็คือ1ใช้ไฟในการเผามันทั้งเป็นจนตาย2ใช้ไนโตรเจนเหลวฉีดไปที่ร่างกายอันน่าเกลียดของมันไนโตรเจนเหลวจะทำปฏิกิริยาบางอย่างส่งผลให้มันหลับสนิทแต่ทว่าร่างกายของมันจะขับสปอร์ออกมาไปทั่วบรรยากาศและถ้าหากผิวหนังของมนุษย์สัมผัสกับสปอร์เหล่านั้นก็จะก่อให้เกิดแอนทราคส์หรือโรคติดเชื้อแบคทีเรียแบบเฉียบพลันจนส่งผลให้คนคนนั้นตายได้ในทันทีนี่แหละอาจจะเป็นสิ่งที่พลโทคาโต้ต้องการมากที่สุดก็คือสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างและอาวุธทางชีวภาพที่สามารถพลิกหน้าสงครามได้และถ้าใครที่ดูก็จะรู้ว่าช่วงเวลาในเรื่องจะดำเนินในช่วงฤดูใบไม้ผลิในปี1945หลังจากที่ญี่ปุ่นโดนทิ้งบอมและแพ้สงครามแล้วฉะนั้นถ้าคาโต้ทำผลการทดลองนี้สำเร็จญี่ปุ่นก็จะชนะสงครามได้นั่นเองเนื้อหาของซีซั่น2แม้ว่าในตอนนี้กยองซองครีเอเจอร์จะเพิ่งฉายจบไปได้ไม่นานแต่ทางออฟฟิเชียลก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าซีซั่น2ของซีรีส์ชุดนี้นั้น
ได้ถ่ายทำกันเสร็จแล้วซึ่งเนื้อเรื่องของซีซั่น2นั้นจะเกิดในยุคปัจจุบันในปี2024และถ้าหากคาดเดาเนื้อเรื่องจากเนื้อหาที่ซีซั่น1ทิ้งไว้เราก็จะสามารถปฏิปต่อเรื่องราวได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกลูกของมยองจาที่พลโตคาโต้ทำการคลอดออกมาซึ่งเด็กคนนี้ก็มีเชื้อของนาจินที่มยองจากินเข้าไปติดออกมาด้วยและไม่แน่ว่าเด็กคนนี้อาจจะกลายเป็นซาจินที่สมบูรณ์แบบเสียยิ่งกว่าสเวซองชิมก็ได้นั่นหมายความว่าเด็กคนนี้อาจจะโตมาและสามารถบังคับควบคุมร่างกายและสติสัพพัญญะของตนเองได้ดั่งใจนึกรวมไปถึงอาจจะมีชีวิตมายืนยาวจนกระทั่งเรื่องราวเกิดขึ้นอีกครั้งในปี2024มาดามาเอดะที่รอดตายมาจากระเบิดซึ่งดูจากแรงระเบิดแล้วก็ไม่น่าจะรอดมาได้อย่างสวยงามขนาดนั้นที่พลโทคาโต้นั้นเสนอให้ดื่มน้ำอมฤตที่น่าจะมีนาจินอยู่ในนั้นและนาจินนี่แหละที่อาจจะส่งผลให้ตัวมาดามาเอดะกลับมาสวยน่าสะพรึงอีกครั้งรวมไปถึงมีชีวิตยืนยาวจนมาถึงยุคปัจจุบันนั่นรวมไปถึงเรื่องของตอนจบที่ยุนแชโอกกำลังจะตายแต่ตัวนาจินในร่างของแม่ได้ผลักออกมาจากร่างกายของสเวซองชิมและมาเข้าร่างกายของแชโอกแทนซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าแชโอกไม่น่าตายและได้อิทธิฤทธิ์ของสัตว์สยองช่วยไว้เหมือนกับตอนที่นางแผ่กิ่งก้านของร่างกายออกมาปกคลุมลูกที่กำลังจะโดนยิงซึ่งสุดท้ายแชโอกก็น่าจะโดนช่วยขึ้นมาจากน้ำและมีชีวิตยืนยาวจนมาถึงยุคปัจจุบันหรือไม่แน่ว่านาจินอาจจะไม่ได้มีความสามารถทำให้อายุยืนยาวเลยแต่อย่างใดแต่หากเป็นการเดินทางข้ามเวลาของตัวละครหรือการทดลองข้ามเวลาที่ทำให้ตัวละครมาโผล่ในปี2024หรือไม่ก็ตัวละครทั้งหมดเป็นตัวละครใหม่ที่กลับชาติมาเกิดและมีจุดเชื่อมโยงบางอย่างที่ทำให้พวกเขานึกถึงอดีตปริศนาอีกอย่างก็คือตัวละครที่ได้รับการเปิดเผยออกมาแล้วอย่างโฮแจที่มีใบหน้าและทุกอย่างที่คล้ายกับจางแทสังพระเอกของเรื่องในยุคปี1945ทุกอย่างที่มาพร้อมกับรอยแผลขนาดใหญ่ที่ท้ายทอยที่ไม่ว่าจะดูยังไงก็ไม่สามารถจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตได้ท้อว่ะยิ่งคิดยิ่งปวดหัวเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนมีแนวคิดหรือเนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังซีซั่น2ได้ก็ช่วยเสนอแนวคิดและช่วยกันมโนไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับพอดีผมกำลังอินเลยและไม่ว่าจะอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบาดแผลที่ทหารญี่ปุ่นได้ฝากให้กับประชาชนชาวเกาหลีรวมไปถึงหลายชาติในเอเชียในช่วงสงครามนั้นมันสาหัสและรุนแรงมากจนส่งผลให้กลายเป็นเรื่องราวที่พยายามจะสื่อผ่านออกมาในซีรีส์เรื่องนี้และมันก็ยังคงไม่สามารถถูกรักษาให้หายดีได้แม้กระทั่งในยุคปัจจุบันและถ้าหากใครชื่นชอบหนังและตัวละครสยองขวัญอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่ม Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะเราไม่อยากให้ทุกคนพลาดเรื่องราวจากหนังสยองขวัญที่กำลังจะตามมาอีกในอนาคตกับ Horror Document สารานุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ